สามารถอยู่ได้อเมริกาได้1ปีโดยที่เราเรียกว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยใช่เหมือนมาอยู่ฟรีๆเลยโครงการนี้เราสนใจครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือได้มาที่อเมริกาอัญชลีวันทาอภิวาทฉันเป็นคนไทยฉันเกิดอาศัยอยู่ในทอถุงทอทหารจบในสาขาที่เกี่ยวกับเป็นครูครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์อะไรต่างๆเกี่ยวกับภาษาไทยนาฏศิลป์ไทยดนตรีไทยอะไรประมาณนั้นครับเราไปดูห้องเรียนที่2ว่าเขาสอนอะไรบ้างคณิตมีก็มีค่าสมัครประมาณสัก300บาทมอสอะเดินทางมา1ชั่วโมงนะจากตัวฮอลลีวูดแล้วก็มาถึงที่นี่เพราะว่ามีคนเขานัดมอสไว้บอกว่าให้มอสอะมาเจอกับครูคนไทยที่มาสอนหนังสือในอเมริกาแต่ข้างหน้ามอสที่เขานัดนี่มันไม่ใช่ไฮสคูลนี่มันไม่ใช่โรงเรียนนี่มันวัดไม่ใช่หรอเอาละงงละแล้วยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจะบอกให้พี่อะมาหาครูนัดครูที่สอนเด็กไทยในอเมริกาพอจะรู้จักไหมอ๋อผมครับน่าจะเป็นผมเนี่ยแหละครับมีนัดเดียวมีนัดเดียวทั้งวัดมีนัดเดียวครับอ้าวแล้วเห็นเสื้อเด็กวัดแล้วเป็นเด็กวัดด้วยเป็นครูด้วยอ้าวจริงปะเนี่ยจริงครับแล้วตอนนี้มาแล้วมาเก็บอันนี้แล้วไปสอนหนังสือเหรอใช่ใช่ก็คือทำงานของวัดด้วยแล้วก็เป็นครูสอนหนังสือด้วยเราจะสอนหนังสือภาษาไทยเนี่ยทุกวันอาทิตย์ที่วัดอ๋อทุกวันอาทิตย์แล้ววันนี้ยังไม่สอนเหรอนี่9โมงครึ่งแล้วนะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็คือเราจะช่วยงานของวัดก่อนแล้วเราก็จะถึงเวลาเราจะไปสอนหนังสือครับอ๋อแล้วสอนที่ไหนในโบสถ์ใช่สอนในโบสถ์ในโบสถ์จะมีห้องเรียนครับอ๋องั้นพาพี่ไปได้ได้เลยครับมาเอาละนี่คือไฮสคูลไฮสคูลไทยแลนด์ตอนนี้เราเข้ามาในโบสถ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราเห็นน้องนัทบอกว่าขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนสวัสดีครับชื่อนัทครับธนัทอวบสันเทียนะครับเป็นครูอาสาจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมเป็นรุ่นที่38ครับมาอยู่ที่วัดสุทาวาสนะครับตอนนี้ก็อยู่มาได้11เดือนแล้วครับโครงการนี้มันก็แบบตอบโจทย์เราว่าให้เราได้มาอยู่ที่อเมริกาแล้วอยู่ตั้ง1ปีคือแบบโหนานมากเราแบบสามารถอยู่ได้อเมริกาได้1ปีโดยที่เราเรียกว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยใช่เหมือนมาอยู่ฟรีๆเลยก็คือเรามาอยู่กับวัดนะครับมาเป็นอาสาสมัครคุณนัดได้วันอาทิตย์นะครับตื่นมาประมาณ6โมงเช้าจะไปเตรียมอาหารถวายพระทุกเช้าเหมือนกับทุกวันครับหลังจากนั้นก็มาเตรียมตัวในการเรียนในการสอนครับก็รอเด็กๆมาประมาณสัก9โมงครึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะพานักเรียนเนี่ยขึ้นไปไหว้พระสวดมนต์ข้างบนด้านบนโบสถ์เดี๋ยวเราจะดูภารกิจนะคะของครูอาสาว่าทำอะไรบ้างอันนี้ห้องเรียนที่2ครับโอเค everyone go to upstairs bye นี่คือน้องๆ นะอุ้ยมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยอ่ะเอาผู้หญิงก็มีนักเรียนโทรศัพท์ก่อนนี่เพิ่งบวชมาอ้าวเหรอส่วนใหญ่จะเป็นน้องแบบผู้ชายเยอะมากกว่าผู้หญิงเนาะใช่ถ้าสำหรับที่วัดสุทาวาสนะครับก็สอนแค่อาทิตย์ละ1วันครับคือวันอาทิตย์วันเดียวจะต่างบริบทของแต่ละวัดจะต่างกันครับอย่างที่วัดไทยในลอสแองเจลิสก็จะสอน2วันครับแล้วก็จะมีสอนตรงซัมเมอร์ด้วยนะครับแต่วัดเราสอนแค่วันเดียวเจ้าเราขึ้นลิฟต์มาโอ้ย How old are you? 8
And who the owned it here? Oh, this. Him. Her. No, him. Her. Her. Her.17 ปีค่ะเมื่อกี้ในลิฟต์นี่คนละคนเลยนะพอเข้ามาเขาแบบปุ๊บเลยนะเขารู้ว่าเข้ามาในโบสถ์ทุกคนเงียบเลยคุณครูคนนี้คือครูเลยคะครูออฟครับครูออฟแล้วเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันบ้างเนี่ยเราจะสวดมนต์ครับนานไหมสวดมนต์ไม่นานครับเดี๋ยวสวดมนต์แล้วก็เดี๋ยวนั่งสมาธิ5นาทีรวมๆแล้วประมาณ15นาทีครับ15นาทีนะโอเคได้เดี๋ยววันนี้มอสก็จะมาซ้อมเป็นนักเรียนด้วยนะฝากด้วยนะครูออฟค่ะได้ครับอันนี้ครูออฟนี่มาที่เดียวกับคุณนัทเลยหรือเปล่าใช่ครับจากที่เดียวกันจากจุฬาใช่ครับจากจุฬาแต่ว่าจบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครับสามีสุปฏิปันโนในคู่มือนะคะบทสวดเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีทั้งภาษาคาราโอเกะนะคะเพราะว่าน้องๆหลายคนที่เกิดที่นี่เขาก็จะอ่านภาษาไทยไม่ออกเนาะเนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็นภาษาบาลีเนาะน้องๆก็อาจจะยิ่งอ่านยากเข้าไปใหญ่ก็เลยจะมีแบบภาษาอังกฤษเป็นคาราโอเกะให้น้องๆได้ฝึกอ่านนะคะวัดชื่อภาษาไทยวัดสุทธาวาสชื่อภาษาอังกฤษก็สุทธาวาส Buddhist Meditation Center ก็เริ่มก่อตั้งเมื่อปี1997นะตอนนั้นอยู่ที่ออนทาริโอประมาณเช่าอยู่17เดือนเสร็จแล้วก็มาซื้อที่ที่นี่มาย้ายมาปี1998แถวๆนี้เรียกว่าริเวอร์ไซด์มีพระราชบัณฑา9รูปแล้วเป็นนิกายอะไรคะหลวงพ่อเป็นมหานิกายหลังจากที่เราฉลองวัดเมื่อปี59ปี59แล้วพอปี60ก็มีโรงเรียนที่จริงก็เป็นโครงการที่เราอยากจะมีเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเด็กอะไรต่างๆเพราะว่าถ้าเราดูแลตั้งแต่เล็กๆขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้มันง่ายนะจะเน้นในเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นหลักโดยใช้ภาษาไทยเป็นตัวที่ทำให้เขาเข้ามาแล้วก็มีกิจกรรมมีวัฒนธรรมอะไรต่างๆเข้ามาค่ะแล้วส่วนใหญ่น้องๆก็เป็นคนที่เขาอาศัยอยู่รอบๆวัดนี่เลยใช่ไหมคะใช่ใช่คือบางคนก็อาจจะพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนพื้นเมืองคนท้องถิ่นนะแล้วตอนนี้มีเด็กวัดกี่คนคะหลวงพ่อก็มีสองคนมั้งเอามีสองคนที่เป็นครูมีเป็นครูเข้ามาแล้วก็นำทำหน้าที่เด็กวัดด้วยทำหน้าที่ทุกอย่างเขาก็ดูแลวัดเหมือนกับเป็นวัดของตัวเองดูแลวัดดีเลือกเลยใช่ไหมว่าเราจะมาอยู่ที่เนี่ยหรือว่าไซในลอสแอนเจลิสหรือว่าแล้วแต่เขาจะส่งมาแล้วแต่เขาจะส่งมาเขาจะดูคุณสมบัติของเราว่าตรงกับวัดไหนนะครับโดยโครงการเนี่ยจะมีวัดไทยทั่วอเมริกาไม่ว่าจะเป็นในลอสแอนเจลิสในแคลิฟอร์เนียก็จะมีซานฟรานแล้วก็ทางบอสตันทางนิวยอร์กทางดีซีมีเรียกว่ามีเกือบทั่วทั้งอเมริกาเลยครับไม่จำเป็นว่าจะต้องจบที่จุฬาลงกรณ์เพียงอย่างเดียวนะครับจบในสาขาที่เกี่ยวกับเป็นครูครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์อะไรต่างๆเกี่ยวกับภาษาไทยนาฏศิลป์ไทยดนตรีไทยหรือว่ามีความสามารถเกี่ยวกับทางด้านนาฏศิลป์ไทยดนตรีไทยก็ได้ตอนที่เข้ามาสอบอย่างรุ่นผมก็ประมาณเกือบ100คนนะแล้วก็คัดเหลือประมาณแค่ไม่กี่คนอ่ะผมจำไม่ได้ประมาณ 50-60 คนครับการจำนวนการคัดเลือกขึ้นอยู่กับแต่ละปีครับแต่ละปีอย่างของผมเนี่ยเป็นรุ่นที่หลังจากสถานการณ์โควิดก็จะบางวัดก็จะยังไม่ได้เปิดเรียนเด็กๆ เขายังไม่กลับมาที่วัดอะไรแบบนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับจำนวนแต่ละวัดขอไปอย่างวัดสุทธาวาสเราเนี่ยขอครูอาสา2คนอย่างถ้าวัดอื่นๆเขาอาจจะขอ4คนหรือ8คนก็อยู่ที่วัดตามความต้องการของแต่ละวัดครับเขาไปไหนต่อคะครูเดี๋ยวลงไปตรงเช้ามาอ๋อเราไม่ต้องตรง8โมงเช้าเหมือนเมืองไทยใช่ไหมไม่ต้องตอนนี้กี่โมงก็ได้นะโอเคหลังจากสวดมนต์ตอนเช้าครับก็
ลงมาเข้าแถวเคารพธงชาติด้านล่างแล้วก็จะเคารพธงชาติไทยอเมริกาครับแล้วก็ร้องเพลงเหมือนมีท่าทางประกอบชื่อเพลงว่าฉันเป็นคนไทยธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยฉันเกิดอาศัยอยู่ในชาติอื่นพอฉันโตมันโตขึ้นคนอื่นเขาถามว่าฉันเป็นใครเรื่องหน้าสวยตัวเล็กเหี่ยวบางร่างไม่โตนี่ก็เป็นกิจกรรมก่อนเข้าเรียนนะคะเหมือนเป็นการปลูกฝังให้น้องๆแบบภูมิใจในความเป็นไทยเนาะตามเนื้อเพลงที่เขาบอกเลยนะเวลาเข้าห้องเรียนแล้วนะคะแบ่งเป็นเท่าไหร่2ห้องเหรอครับแต่อ๋ออันนี้ห้อง2ห้องผู้ใหญ่นี่ห้องเด็กใช่คุณนัทนี่เอาเน้นเด็กอ่ะเน้นเด็กครับเอนเตอร์เทนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในห้องเรียนนะคะวันนี้น้องมีวันเท่าไหร่ที่มองวัน10คนนะคุณนัทก็เริ่มอันนี้ต้องสอนทั้งหมดกี่เท่าไหร่1ชั่วโมงอ่ะใช่ครับ1ชั่วโมงครับสอนเป็นภาษาไทยสอนเป็นภาษาไทยโอเค everyone good morning the girl สวัสดีค่ะgood สวัสดีค่ะสบายดีไหมสบายดีค่ะ1 2 3กอกายพอราเท่ากับ35 35บาท35 35 70 70 105 yes เราบอกว่าสอนหนังสือแค่วันเดียวแล้ววันอื่นๆน่ะเราสามารถไปทํางานอื่นได้มั้ยหรือว่ายังไงอ๋อไม่ได้ครับวันอื่นๆก็คือเราจะดูแลวัดครับรับผิดชอบในส่วนของการถวายภัตตาหารให้กับพระเพราะอย่างบริบทของวัดไทยในอเมริกาไม่สามารถที่พระจะเดินออกไปบิณฑบาตได้ใช่มั้ยครับที่วัดเนี่ยจะมีสวัสดิการให้แต่สวัสดิการแต่ละวัดจะไม่เหมือนกันแต่วัดนี้จะมีสวัสดิการในเรื่องของการเรียนเขาจะส่งเราไปเรียนด้วยเรียนภาษาครับที่เป็น Adult School ในเมืองต่างๆที่ใกล้ๆแล้วนัดก็ไปว่างก็ไปเรียนภาษาใช่ก็ดีมากๆเราก็จะได้เจอสังคมด้วยเจอเพื่อนๆด้วยแล้วก็ได้เรียนภาษาด้วยครับแล้วก็บางวันสวัสดิการอื่นๆวัดก็จะมีทริปให้เราออกไปทัศนศึกษาใช่อย่างที่นี่จะมีให้3ที่ครับก็เราสามารถเลือกได้เลยเดี๋ยวหลวงพ่อซื้อตั๋วให้ใช่หลวงพ่อซื้อตั๋วให้ไปเที่ยวเลยที่ไปมาแล้วก็มีไปอลาสก้าครับมีไปนิวยอร์กมีไปบอสตันมีไปซานฟรานซิสโกกิจกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากทางวัดหรือการเรียนการสอนครับก็ตามงานไทยเฟสติวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างงานสงกรานต์ที่มินนิโซตาหรืองานในไทย LA อะไรนี้เนาะก็ได้ไปร่วมด้วยเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ของแต่ละรัฐครับก็จะมีวัดไทยมีครูอาสาคือจะเป็นเครือข่ายกันแล้วก็จะเชิญเราไปช่วยในการทำการแสดงต่างๆด้วยเราก็เหมือนได้ไปเที่ยวต่างรัฐด้วยนอกจากเหนือจากสวัสดิการที่เราได้3ที่แล้วตอนที่เราสมัครมาเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างไหมอ๋อก็มีค่าสมัครประมาณสัก300บาท300บาทแล้วก็ค่าสัมภาษณ์วีซ่าครับก็ประมาณช่วงนั้นประมาณ 5,000 กว่าบาทแล้วก็นอกนั้นก็ไม่เสียเลยเพราะว่าเขาจะออกค่าตั๋วเครื่องบินให้เราการเป็นอยู่ก็คือเราอยู่วัดเนาะก็กินอยู่กับวัดไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรครับ Can you speak Thai พูดไทยได้มั้ยคะอามาลาชัยคะพูดไทยได้มั้ยอามาลาชัย Your name นะน่าจะพูดไม่ได้ Are you twinMy dad Thai. And how about your mom? Not that much. อันนี้พูดภาษาไทยได้ได้เหรอสวัสดีครับหน่อยนิดใช่ครับชื่ออะไรชื่อ Matthew
ครับเคยไปเมืองไทยครับไปกี่ครั้งตอนเด็กๆตอนเด็กๆตอนนี้อายุกี่ขวบครับ12 12แล้วชอบไหมมาเรียนภาษาไทยชอบนิดนึงครับผมคำถามในการสอนเด็กคืออะไรกันที่นี่นี่เลยครับเสียงดังคุ้มยากหน่อยเนาะใช่ครับก็ภาษาด้วยการสื่อสารบางทีเราดุเขาเนี่ยเราอาจจะพูดไม่เป็นเขาอาจจะดุเราไม่รู้เรื่องที่เราดุไปอะไรอย่างนี้ใช่คือจะวุ่นวายมากนะที่ความที่ครูพูดภาษาไทยน้องๆก็บางทีแบบเขาโอเจียวจ้ามากพอละคางงอความแตกต่างจากเด็กที่ไทยกับเด็กที่นี่เด็กที่นี่มี energy เยอะนะครับมี energy เยอะมากแล้วก็เขาจะมีความเหมือนอยากรู้อยากเห็นมีความกล้าไม่อายไม่อายไม่แบบไอ้ใครใครมีคำถามไหมยกมือปึ๊บเด็กไทยจะแบบที่นี่เขาก็ยกมือเลยถามเลยบางทีเราพูดอยู่เขาถามเลยไม่กลัวครูไม่กลัวสู้มือันนี้ความแตกต่างนะถ้าเกิดว่าใครจะมาเป็นครูอาสาจะต้องเตรียมรับมือเดี๋ยวเราไปดูห้องเรียนที่2ว่าเขาสอนอะไรบ้างพอเนี้ยจะเป็นแบบเด็กโตขึ้นมาหน่อยเนาะ Can I come in ขอดูห้องนี้หน่อยเขาสอนอะไรกันสวัสดีค่ะเขามี3คนเองม้าต่อไปไฟล่ะคือห้องนี้ก็จะเป็นน้องแบบที่โตขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยโทษนะคะอายุเท่าไหร่แล้ว13แล้วหนูอายุเท่าไหร่คะ19ค่ะ19แล้วก็ฟ้าใส17วันนี้โตสุดอายุ19นะครูออฟป่ะคะอายุ23โอ้โหอันนี้ก็เท่าไหร่เดียวไม่กล้าบอกเดี๋ยวให้ครูออฟสอนต่อสองคำรวมกันเป็นม้าไฟแล้วในภาษาอังกฤษรู้จักม้าไฟไหมรูปมันจะอันนี้กว่าใช่ป่ะอันนี้รูปมันจะเป็นคือคำที่สอนน่ะนอกจากจะสอนภาษาไทยใช่ไหมคำว่าม้าไฟมันก็เหมือนให้น้องๆได้เรียนรู้ผลไม้ของไทยด้วยเนาะเพราะว่าในอเมริกามันจะไม่มีม้าไฟไงน้องๆเขาก็จะตื่นเต้นว่าม้าไฟคืออะไรตอนนี้ครูกอล์ฟก็พยายามอธิบายเกี่ยวกับม้าไฟหนังมันจะเนียนๆกว่าแล้วเนื้อมันรสชาติจะเป็นแบบเปรี้ยวหวานเข้าใจนะแคเนตอายุเท่าไหร่แล้วอายุ15อายุ15อันนี้คุณแม่เป็นคนไทยหรือคุณพ่อเป็นคนไทยคุณแม่คนพ่อเป็นม้งอ๋อเป็นม้งไทยเข้าคนใหญ่ตอนอยู่ที่บ้านพูดภาษาไทยกับแม่ภาษาอังกฤษเราฟังได้ก็เลยอยากนิดหน่อยหนูก็ฟังได้นิดหน่อยแต่ก็เลยอยากพูดได้แล้วตอนนี้เขียนได้ยังเขียนภาษาไทยได้ยังแล้วตั้งใจแล้วตั้งใจจะเรียนจนเขียนได้ไหมไม่ก็ยังเขียนไม่ได้เคนยาภาษาไทย How about Thai language is hard super hard super hard หนูชอบอาหารไทยไหมค่ะกะเพราเผ็ดแล้วหนูชอบผัดไทยอยู่บ้านแม่ทำผัดไทยให้กินไหมใช่อ๋อก็เลยชอบนะโอเคอันนี้ก็เป็นน้องๆที่เราสามารถพูดคุยได้นะเพราะว่าน้องๆส่วนใหญ่ใช่ไหมน้องนัทก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็โอ้โหเมื่อกี้เหมือนจับปูใส่กระด้งไอรอน Can you speak Thai ทั้งอายุกี่ขวบแล้ว How old are you เนี่ยจะเป็นแบบนี้จะเป็นอย่างเงี้ยเด็กโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อเดี๋ยวเราจะไปใส่บาตรพระแล้วก็ทานข้าวใช่ถึงว่าเด็กๆหายไปเร็วมากหิวหิวโอเคครับผมก่อนไปกินข้าวกลางวันพี่ผ่านมาเห็นห้องพักครูอ๋อจริงๆมันจะมีคำว่าไม่อยู่ตรงนี้ครับทำไมไม่ห้องไม่ได้พักครูหนึ่งชั่วโมงเมื่อกี้พี่มีนั่งด้วยโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวขอเข้าไปดูในห้องหน่อยเดี๋ยวคิดว่าได้ครับได้แล้วอะไรไหนขอดูซิห้องพักครูอาสาเป็นยังไงเล็ดอยู่ครับก็มีที่นอน1คนใช่แล้วก็มีตู้มีอะไรแล้วก็มีแอร์มีแอร์ให้ใช่ครับปกตินี่ถ้าอยู่ในตัวฮอลลีวูดเช่าขนาดนี้น่าจะมีแบบก็เป็นพันเหรียญแล้วนะใช่มั้ยอันนี้พักฟรีนะใช่พักฟรีครับเอาอยู่กับวัดเนาะอยู่ใต้ถุนโบสถ์เลยใช่ใต้ถุนโบสถ์เลยนะครับตอนนี้เราก็พาเด็กๆมาทานข้าวแล้วเราก็จะใส่บาตรพระสงฆ์นะครับอ
กติตักบาตรไม่จำเป็นต้องเช้าหรือกลางวันก็จะเราจะตักบาตรกันทุกกลางวันครับกลางวันใช่เหมือนมันทำให้มันเป็นก่อนเพลวัฒนธรรมเฉยๆกับข้าวพวกนี้อาหารพวกนี้ได้มาจากไหนก็จะมีร้านอาหารไทยที่อยู่ในละแวกนี้ถวายมาครับแล้วก็จะเป็นอย่างวันอาทิตย์ก็จะมีคนมาทำบุญเยอะแล้วก็มีพวกผู้ปกครองเด็กทำมาใช่ก็เป็นคนที่มาถวายให้กับวัดนี่แหละใช่ก็แบบมาแชร์กันมาไหนๆก็พักกลางวันแล้วเราก็มาเป็นเด็กวัดก็ต้องกินจัดเลยครับตามสบายครับผมปรับตัวอะไรยากไหมการปรับตัวอันนี้ตั้งแต่ลงเครื่องมาที่เอลเอนะครับก็คือถึงแล้วหรอถึงแล้วหรอคือความรู้สึกเหมือนมาอยู่ต่างจังหวัดใช่เพราะอย่างแคลิฟอร์เนียอากาศค่อนข้างใกล้เคียงกับที่ไทยตอนที่ไปร้านอาหารไทยในไทยทาวน์แล้วได้เจอคนไทยที่พูดภาษาไทยด้วยกันครั้งแรกมันจะร้องไห้แล้วแบบเจอคนที่แบบคุยกันรู้เรื่องแล้วเว้ยอะไรเงี้ยครับเพราะอย่างส่วนตัวก็ไม่ค่อยเก่งภาษาชื่อซาร่าค่ะน้องซาร่าน้องซาร่าเห็นเรียนภาษาไทยที่นี่มานานหรือยังโอ้ตั้งแต่โครงการเปิดตั้งแต่แรกเมื่อ2017ค่ะก็6ปีแล้วค่ะตั้งแต่อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้จนตอนนี้ก็อ่านได้เขียนได้แล้วก็เป็นพิธีกรให้วัดด้วยค่ะอ๋อเหรอนี่เป็นโอ้โหพิธีกรหลักของวัดเลยนะแม่เป็นคนไทยใช่ไหมคะก็พูดภาษาไทยกับหนูตั้งแต่เด็กแล้วก็แค่พูดมันไม่ได้อ่านได้เขียนได้ค่ะแต่พอโตขึ้นเวลาหนูไปเมืองไทยแบบอยากอ่านป้ายนี่แบบเฮ้ยเวลาแม่ค้าเขาขายแบบอยากอ่านได้ยังไงว่าอันนี้แปลว่าอะไรเขาขายอะไรอยู่เราก็แบบมีความแบบตั้งใจเรียนมากเลยค่ะก็เลยแบบเรียนมาได้6ปีก็อ่านได้เขียนได้แบบคล่องเลยค่ะแม่เป็นคนพิจิตรไงคะอ๋ออ้าวอยู่ใกล้พี่เลยเนี่ยรู้จักเปล่าพิษณุโลกรู้ค่ะอ้าวพิษณุโลกพิจิตรโอ้เด็กพิจิตรนะเนี่ย แต่คุณพ่อหนูก็เป็นคนไทยด้วยเปล่าไม่ค่ะเป็นคนจีนค่ะอ๋อเป็นลูกครึ่งจีนกับไทยสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะคุณแม่ก็ได้วันนี้ทาดาค่ะชื่อทาดาวันนี้มาส่งลูกหรือว่าส่งหลานค่ะหลานทำไมถึงอยากจะให้น้องๆเนี่ยมาเรียนภาษาไทยกลัวเขาลืมภาษาไทยยังอยากจะให้เขาเป็นคนไทยอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นอบน้อมรู้จักพระพุทธศาสนาแล้วก็รู้จักมีจิตใจเมตตานั่นคือเป้าหมายหลักก็เลยยอมเหนื่อยเอาหน่อยขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะอยากจะบอกว่าข้าววัดอร่อยและอิ่มมากแล้วเดี๋ยวเริ่มเรียนอีกทีตอนกี่โมงตอนประมาณเที่ยงครึ่งครับแล้วจะเข้าห้องเรียนไปเรียนต่อก็เรียนภาษาไทยต่ออีก1ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็เรียนกับพระอาจารย์นะเรียนพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นก็เรียนตามที่ชอบก็คือมีดนตรีไทยกับนาฏศิลป์ไทยยาวไปจนถึงบ่ายสามใช่โดยประมาณใช่ครับแล้วอ่ะใครที่ฟังอยู่แล้วบอกว่าอยากจะมาเป็นครูอาสาแบบน้องนัทเนี่ยลองเชิญชวนเขาหน่อยตามเว็บไซต์หรือแฟนเพจใน Facebook นะครับของศูนย์ภาษาไทยสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมก็ติดตามได้ตรงนี้เลยนะครับจะต้องเรียนจบแล้วถึงจะเข้าโครงการนี้ได้ใช่ปะใช่โครงการเราจะรับนักศึกษาที่เรียนจบแล้วตั้งแต่อายุ22จนถึง28ปีใช่ถ้าใครอายุยังไม่เกิน28ลองมาดูเนาะใช่ก็เหมือนว่าเราได้ช่วยแบบเผยแพร่ภาษาไทยวัฒนธรรมไทยอะไรด้วยใช่ไหมใช่ครับก็เห็นน้องนัทก็มีทำ YouTube อะไรด้วยใช่ครับเป็น YouTube เกี่ยวกับอะไรเป็น YouTube เกี่ยวกับมีทั้งรีวิวของเกี่ยวกับดนตรีสอนดนตรีแล้วก็สอนดนตรีด้วยใช่สอนกีตาร์สอนกีตาร์ใช่สอนกีตาร์ด้วยใช่ครับแล้วก็มีคลิปพาเที่ยวด้วยอ้าวเหรอใช่เป็นฟิลแบบพาเที่ยวแบบสักครั้งนึงที่ฉันเคยได้ไปที่นั่นที่นี่พาเที่ยววัดพาเที่ยววัดนี่พาเที่ยววัดนี่ยังไม่มีเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรให้ติดตามก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ไปกดติดตามของครูนัทด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับด้วยครับขอบคุณมากครับ